วัสดีค่ะพบกับอาจารย์เอื้ออีกแล้วนะคะกับศิลปะหรรษาโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำการปักเบื้องต้นนะคะหรือเราเรียกเป็นสากลว่า Basic Embroidery นะคะซึ่งอาจารย์จะแนะนำวิธีการปักอุปกรณ์การปักแล้วก็ลายปักพื้นฐานรวมถึงการออกแบบองค์ประกอบของงานปักด้วยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือว่าอุปกรณ์สำหรับการปักผ้านะคะจะเป็นผ้าก็ได้เป็นวัตถุที่เราจะใช้ปักก็ได้นะคะเอาง่ายที่สุดผ้านะคะผ้าให้เลือกเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินเป็นกลุ่มของผ้าทอที่ลองดูนะคะเราสามารถที่จะเอาเข็มผ่านเข้าไปได้โดยสะดวกนะคะสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่อาจารย์ก็จะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินนะคะอุปกรณ์ที่2นะคะขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือสะดึงนะคะแต่ว่าหลายๆงานปักเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้สะดึงเหมือนกันนะคะแต่ว่างานนี้เราจะเป็นการปักแบบสากลอาจารย์ก็จะแนะนำสะดึงนะคะสะดึงก็จะเป็นสะดึงไม้นะคะและสะดึงพลาสติกทั้ง2อันเนี่ยเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยคุณสมบัติแล้วก็คุณภาพคล้ายๆกันค่ะไม่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกสะดึงที่มีขนาดแล้วก็รูปร่างที่เหมาะสมกับชิ้นงานของเรานะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีสะดึงหลายๆแบบที่สามารถนำมาเป็นเฟรมหรือว่ากรอบรูปในการขึงภาพได้จากตัวอย่างที่อยู่ด้านหลังอาจารย์นะคะก็จะเป็นสะดึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีผ้ามีสะดึงแล้วนะคะต่อมาเข็มนะคะเข็มเนี่ยเข็มปักนะคะง่ายที่สุดคือเข็มที่ได้ที่เราปักเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปได้นะคะแม้กระทั่งเข็มเย็บผ้าก็ใช้ได้เข็มเย็บผ้านะคะอาจารย์ใช้เข็มเย็บผ้าเบอร์7นะคะเข็มเย็บผ้าเบอร์7เนี่ยหมายจะเข้าไปได้ผ่านเข้าไปได้นะคะถ้าใครหาเบอร์5ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเข็มสำหรับงานปักโดยเฉพาะนะคะก็สอบถามที่ร้านได้ว่าเข็มสำหรับงานปักคือจะมีความคมแล้วก็จะมีช่องว่างให้เส้นไหมเนี่ยเข้าไปได้นะคะต่อมาไหมนะคะไหมปักโดยมากนะคะเราจะใช้ไหมเบอร์25นะคะแต่สำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ใช้ไหมทั่วไปเลยค่ะแม้กระทั่งไหมพรมอาจารย์ก็ใช้นะคะเพราะว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะชิ้นงานไหมพรมก็เช่นชิ้นงานด้านหน้านี้นะคะก็จะทำให้งานเนี่ยมีมิติขึ้นมาไหมก็ยังมีอีกนะคะไหมเนี่ยบางคนก็จะถามว่าใช้ยี่ห้ออะไรดีเราก็จะถนัดVenus DMC นะคะแต่ปัจจุบันมันก็จะมีไหมจีนเข้ามาไหมญี่ปุ่นเข้ามาหรือไหมจากร้าน60บาทนะคะอาจารย์ลองมาหมดแล้วก็ใช้ได้ทุกไหมเหมือนกันนะคะก็จะมีนิดนึงว่าถ้าไหมที่มีสีจัดๆมากนะคะให้เราลองปักแล้วเราเอาไปแช่น้ำก่อนว่ามันสีตกไหมแต่โดยมากจะไม่ตกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมที่คุณภาพดีค่ะอื่นๆก็เช่นกรรไกรดินสอนะคะสำหรับวันนี้ใช้ดินสอสีขาวนะคะก็หมดแล้วค่ะอุปกรณ์ก่อนที่เราจะเรียนวิธีการปักผ้านะคะอาจารย์อยากจะแนะนำวิธีการใช้ไหมปักนะคะวิธีการใช้ไหมปักเนี่ยโดยปกติเราปัก1ชิ้นงานเนี่ยเราจะใช้ไหมไม่หมดดังนั้นเนี่ยการดึงไหมอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็การเก็บรักษาไหมอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะทำให้เรามีไหมปักเนี่ยเก็บไว้ใช้ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะวิธีการดึงไหมปักเลยนะคะตรงไหนที่ไหมปักโผล่ออกมานะคะเราดึงตรงนั้นนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมคะไหมปักเนี่ยจะโผล่มาทางนี้นะคะอันนี้เช่นกันเห็นไหมคะเราจะเห็นไหมปักเนี่ยยื่นออกมาทางนี้นะคะถ้าเป็นไหมปักที่มีรหัสของตัวไหมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดึงทางที่เลขรหัสเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นการตรวจเช็คอีกทีนึงว่าเอ้ยเราใช้ไหมปักถูกเบอร์หรือเปล่านะคะแต่เช่นเดียวกันไหมปักที่ไม่มีเบอร์นะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา
นะคะจะมีได้อีกฝั่งหนึ่งนะคะบางครั้งมันก็จะบังเอิญยื่นออกมาเหมือนกันแต่เขาจะซ่อนไว้ในนี้ค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆด้านนี้ไม่ควรจะดึงนะคะวิธีการต่อมาวิธีการดึงนะคะเราจะใช้ไหมปักเนี่ยความยาวเนี่ยจะประมาณไม่เกิน1ช่วงแขนทีนี้เราไม่จำเป็นจะต้องวัดนะคะเราค่อยๆดึงไหมนี่ออกมาพอจะรู้สึกว่าเราดึงไหมออกมาแล้ว1ทบนะคะเราก็ดึงเพิ่มมาอีก1ทบเห็นไหมคะก็จะเป็นรอบของมันนะคะตัดไหมได้เลยนะคะนี่เป็นวิธีการดึงไหมนะคะที่ถูกต้องค่ะเมื่อเราตัดไหมออกมาจากตัวไหมปักได้แล้วนะคะทีนี้จะเป็นการดึงเส้นไหมออกมาใช้งานเราจะเห็นว่าในกลุ่มของไหมเนี้ยจะมีไหมเล็กๆประกอบกันทั้งหมดเนี่ย6เส้นนะคะที่เขาจะกอดกันเป็นเกลียวอยู่นะคะการดึงเส้นไหมนะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการปักนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างแบบนี้ถ้าเราต้องการให้งานปักเนี่ยดูฟูแบบนี้เราใช้ทั้งหมดเลยค่ะเราใช้6เส้นก็คือไม่ต้องดึงเลยนะคะแต่ถ้าเราใช้แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยงานจะไม่มีมิติดังนั้นเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ดึงออกมาแค่2เส้นนะคะหรือบางส่วน3เส้นแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการปักนะคะเราค่อยๆฝึกไปเราจะชำนาญว่าเราจะใช้กี่เส้นนะคะอาจารย์จะดึงเส้นไหมให้ดูนะคะตอนนี้เขากอดกันอยู่6เส้นใช่ไหมคะอาจารย์จะดึงมาให้ดู3เส้นแล้วก็เลือกออกมานะคะอาจารย์จะแผ่ให้ดูว่าในนี้นะคะจะมีไหมประกอบกันทั้งหมดเนี่ย6เส้นนะคะทีนี้เราดึงค่อยๆดึงมา3เส้นนะคะ1 2 3เนาะค่อยๆแยกนะคะออกมานะอย่างนี้ก็ได้นะคะค่อยๆดึงเราอย่าใจร้อนเนาะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยไหมเขาจะพันกันนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะอีกส่วนนึงเราเก็บไว้ใช้อีกส่วนนึงเราพันเก็บไว้ค่ะนะอันนี้ก็สำหรับการเตรียมแล้วก็ไหมเขาก็จะไม่ไปวุ่นวายกับตัวใจอื่นๆนะคะสำหรับลายที่จะปักกันในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ลวดลายด้วยกันลวดลายที่1นะคะชื่อว่า running stitch คือลายนี้ค่ะ running stitch จะเป็นการด้นไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะเราก็มักจะทำเป็นเส้นนะหรือว่าบางทีเราจะทำเป็นตัวหนังสือนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะลายที่2นะลายที่2ก็เป็นลายอเนกประสงค์เหมือนกันนะคะชื่อว่าลาย Lazy Daisy Lazy Daisy เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นลายคล้ายๆกลีบดอกไม้แต่ละกลีบแต่ละกลีบนะคะซึ่งเราสามารถประยุกต์เป็นใบไม้ได้เหมือนกันดูตัวอย่างอันนี้เนาะนะคะอันนี้เราก็ใช้ Lazy Daisy เหมือนกันค่ะลวดลายที่3นะคะชื่อว่า French Knot นะคะ French Knot ก็คือปมฝรั่งเศสนะเราก็จะมัดเป็นปมแบบนี้ลายปมฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้บ่อยในการปักนะคะทำให้มันเกิดความละมุนละไมนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นดอกตูมใช่ไหมคะพออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนาะก็จะเป็นกลุ่มของดอกหญ้านะคะหรือเราจะนำมาตกแต่งชิ้นงานรอบๆชิ้นงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือ French Knot นะคะต่อมาซาตินสติชนะคะเราจะเรียนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซาตินสติชก็คือการปักแบบทึบนะคะซาตินสติชเนี่ยจะใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะแนะนำแต่ว่ายังไม่เน้นแบบนี้ค่ะซาตินสติชนะพอเราปักมันก็จะเป็นการปักทึบนะคะซึ่งเราก็จะแนะนำเล็กน้อยในการปักวันนี้ด้วยสุดท้ายก็คือฟีเทอร์สติชนะคะการปักกิ่งก้านของเรานะแบบนี้นะคะอย่างอันนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าลวดลายที่เราใช้ในวันนี้นะคะ5ลวดลายเนี่ยเราสามารถสร้างงานปักได้อีกเยอะแยะเลยค่ะค่ะต่อไปเป็นการใส่ผ้าเข้าไปในสะดึงนะคะพอดีอาจารย์ตัดผ้ามาแล้วเนาะนะคะแต่เวลาที่เราใส่ผ้าอยากให้สังเกตอย่างนี้ค่ะผ
ผ้าเนี่ยจะมีเส้นในแนวตั้งให้เห็นได้ชัดเห็นเส้นของผ้าไหมคะนะคะให้เราสังเกตเส้นของผ้าค่ะนะให้เส้นของผ้าเนี่ยวิ่งไปอยู่ข้างหน้าเราเป็นเส้นตรงค่ะเมื่อกี้เราเอาสะดึกอันหนึ่งไว้ข้างล่างใช่ไหมคะพอเราตั้งแนวของผ้าได้แล้วเห็นไหมคะเส้นของผ้าเป็นเส้นตรงนะคะต่อไปเราก็เอาสะดึกเนี่ยค่ะทับลงไปเลยนะคะแล้วขันน็อตให้แน่นนะคะคำว่าแน่นเนี่ยแน่นแค่ไหนแน่นไม่ให้ผ้าเนี่ยขยับเขยื้อนได้แต่จริงๆเวลาปักไปมันก็จะค่อยๆหลวมขึ้นนะคะเราก็จะต้องคอยขันสะดึงอยู่เรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ผ้านะคะที่อยู่บนสะดึงแล้วก็มีเส้นแนวผ้านะคะที่อยู่ตรงกลางต่อไปเป็นการเขียนลายบนผ้านะคะถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าจะมีลวดลายอยู่แล้วโดยดินสอเนาะนะคะหากเราไม่มีดินสอสีขาวเนี่ยใช้ดินสอธรรมดาก็พอเห็นลายนะคะหรือถ้าจะใช้ดินสอสีขาวก็ได้เช่นเดียวกันนะงานวันนี้ค่ะอย่างชิ้นงานที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาทำประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะย่นย่อนิดนึงนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเทคนิคที่ซ้ำๆกันอย่างเช่นดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็ไปปักเพิ่มขึ้นก็จะได้ปริมาณของดอกที่มากขึ้นนะคะกลุ่มดอกไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะวิธีการร่างภาพนะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะร่างให้เป็นองค์ประกอบที่สวยงามนะคะต้องดูวัตถุประสงค์ว่าเราจะเอาลายนี้ไปใช้ทำอะไรนะคะสมมติว่าอย่างอันนี้อาจารย์จะเอาไว้อยู่ในสะดึงเป็นตัวอย่างงานอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการเว้นนะคะช่องว่างรอบๆพื้นที่นะคะรอบๆรูปเนาะแล้วก็เรากำหนดปริมาณของกลุ่มงานเนี่ยอยู่ประมาณนี้แล้วจะเห็นว่านะรูปร่างนะคะภาพกรอบนอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมทรงวงรีนะคะนะอันนี้ก็เป็นการกำหนดคร่าวๆในใจใช่ไหมคะเรามีดอกประธาน1ดอกเนาะเป็นดอกหญ้านะคะเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีกลุ่มที่แซมออกมาก็เป็นกลุ่มดอกเดซี่แล้วก็กลุ่มดอกลาเวนเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการร่างภาพในใจนะในกรณีที่ใช้ดินสอสีขาวจะร่างให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราร่างบางๆก็พอค่ะเพราะว่าถ้าเราปักไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันเลือนไปเนี่ยเราสามารถร่างซ้ำได้นะคะวาดเป็นฟอร์มหรือว่าเป็นรูปร่างให้พอเข้าใจได้ว่าบริเวณนี้เนี่ยเราจะปักเป็นอะไรนะคะจะมีบางคนนะร่างแบบนี้ก็ได้สมมุติตรงนี้เป็นเกสรใช่ไหมคะตรงเนี้ยเป็นดอกร่างแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องปักทีละกลีบทีละกลีบแบบนี้อยู่แล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันออกมาเหมือนกันนะนะคะบริเวณนี้เราจะปักเป็นซาตินสติชนะคะก็จะเป็นดอกตูมนะคะให้เราร่างนะคะองค์ประกอบหลักของรูปทรงไว้ก่อนรูปร่างรูปทรงไว้ก่อนตรงนี้จะเป็นกลุ่มดอกหญ้านะคะก่อนที่จะทำงานเนี่ยอยากให้ไปเปิดดูตัวอย่างธรรมชาติจริงเยอะๆนะคะแล้วก็ตัวอย่างของงานปักว่าจากธรรมชาติเนี่ยคนที่ถนัดในการออกแบบงานปักเนี่ยนำมาใช้ในการออกแบบลวดลายยังไงเพราะว่าในการออกแบบลวดลายเนี่ยมันจะสอดคล้องกับรูปแบบการปักที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้เนาะเนี่ยนะคะถ้าใช้สีขาวก็จะเห็นชัดขึ้นนะแต่จริงๆใช้ดินสอ ก็พอจะเห็นรอยอยู่แล้วนะคะอาจารย์จะเริ่มจากองค์ประกอบที่มีดอกไม้ใบไม้ประมาณนี้ก่อนแล้วเราสามารถเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็เป็นการร่างภาพนะอย่างรวดเร็วนะคะเราเริ่มปักผ้ากันเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการดึงไหมปักไปแล้วนะคะว่าเราจะดึง2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้6ก็ได้นะคะทีนี้ดูยังไงการดึงไหมปักดูว่าเราจะเน้นอะไรให้มันเด่นขึ้นมานะคะวันนี้อาจารย์ขออนุญาตใช้ดอกเนี่ยเป็น6เส้นจะได้เห็นชัดๆนะคะ
แล้วก็พวกก้านเนี่ยจะใช้2ถึง3เส้นเริ่มกันเลยนะคะจากที่เราดึงไหมปากออกมาเนี่ยอันนี้ใช้3เส้นนะคะเสร็จแล้วนะเรามัดปมมัดปมธรรมดาเลยค่ะนะเริ่มนะคะลายที่1ลายที่1คือลาย running stitch คือการปักเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะเราจะใช้กับก้านดอกลาเวนเดอร์ใช้นิดเดียวค่ะปักขึ้นนะคะปักลงทีนี้สีเข็มต่อไปเนี่ยเราปักขึ้นเวลาเราปักเนี่ยค่ะให้ใช้เรากลัวไม่ตรงเนี่ยให้ใช้เข็มเนี่ยขูดผ้ามาเรื่อยๆนะคะถึงจุดที่ต้องการจะปักเนาะนะคะขูดผ้ามาเรื่อยๆนะคะปักขึ้นการเว้นระยะถี่ห่างของสีเข็มเนี่ยอยู่ที่คนที่ปักนะคะคือถ้าห่างก็ให้ห่างเท่ากันถี่ก็ถี่เท่ากันนะคะแรกๆอาจจะยังเกรงๆอยู่เนาะนะคะหลังๆก็จะชินนะคะแล้วก็จะพบว่าลายนี้ง่ายมาก running stitch เนี่ยภาษาไทยที่เขาเรียกกันก็เรียกว่าด้นตะลุยนะคะญี่ปุ่นก็จะใช้ในงานปักซาชิโกะค่ะก็จะเป็นวิธีการปักเหมือนกันคือวิธีการปักเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างของเส้นนะคะโดยปกติเมื่อเราได้เส้น1เส้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ข้ามไหมนะคะเราจะมัดปมเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราข้ามไปปักเส้นต่อไปนะคะไหมจะถูกระยงระยางอยู่ข้างหลังนะบางทีมันไปเกี่ยวกันเนี่ยผ้าก็จะย่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อจบเส้นหนึ่งเนี่ยขอให้มัดปมแล้วก็ตัดเลยนะคะแล้วเราเริ่มอีก1เส้นเสร็จแล้วนะคะลายที่1นะคะRunning stitch เห็นว่าง่ายมากนะคะก็คือการปักขึ้นปักลงนะคะตรงไปเรื่อยๆนะและเว้นระยะให้เท่าๆกันมือใหม่นะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะยังไงเราดูในภาพรวมนะคะต่อมาลายที่2นะคะคือลาย Lazy Daisy นะ Lazy Daisy คือการปักเป็นกลีบแบบนี้นะคะเป็นกลีบทรงนี้นะเราจะใช้ปักทั้งนะคะตรงกลีบดอกลาเวนเดอร์แล้วก็กลีบดอกเดซี่ด้วยนะคะค่อยๆดูนะคะเป็นลายที่ง่ายนะแต่เวลาตอนเริ่มต้นเราอาจจะงงเหมือนกันนะคะเลซี่เนี่ยอาจารย์จะใช้6เส้นเลยนะคะเพื่อความชัดเจนเนาะดึงเราจะเริ่มจากฐานของกลีบดอกนะคะเราดึงได้ออกมาทีนี้ดูนะเราจะกลับลงไปที่เดิมค่ะแล้วก็มือนิ้วโป้งเนี่ยเราดึงไหมไว้ด้วยนะคะกลับลงไปที่เดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเรานำเข็มที่อยู่ด้านล่างเนี่ยปักขึ้นมานะคะที่กลีบดอกด้านบนนะโดยให้ไหมเนี่ยอ้อมตัวเข็มไว้นะคะแล้วก็ดึงมาเห็นไหมคะนะตัวไหมเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ทำให้ได้เนี่ยมุดเข้าไปในผ้าจนหมดนะคะเสร็จแล้วนะตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่เนาะเพราะว่าไหมเนี่ยจะถูกดึงขึ้นมาตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยปักกลับเข้าไปนะคะบนยอดกลีบดอกแล้วปักลงค่ะแบบนี้นะคะทีนี้ข้อควรระวัง Lazy Daisy เนี่ยมันจะเป็นกลีบดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมือในการดึงนะคะเราดึงแบบไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเนาะพูดง่ายนะอาจจะทำยากนะคะถ้ามันตึงเกินไปเนี่ยเราจะค่อยๆใช้เข็มเนี่ย
ค่อยๆดึงเขาขึ้นมาค่อยๆดึงเขาขึ้นมาถ้าหย่อนเกินไปแล้วก็จะค่อยๆดึงได้ลงไปดึงได้ข้างล่างลงไปทีละจุดทีละจุดนะคะแก้ไขได้เนาะอาจารย์ทบทวนอีกรอบนะคะปักจากฐานของกลีบดอกนะคะขึ้นมา1ครั้งนะคะใช้เข็มปักลงไปใกล้ๆกับที่เดิมเลยนะคะนะคะแล้วก็จับได้ฝั่งซ้ายเอาไว้นะคะเมื่อปักลงไปแล้วเนี่ยบนกลีบดอกตรงยอดเนี่ยเอาเข็มปักขึ้นมานะคะแล้วก็เอาได้ไปคล้องไว้นะคะดึงได้ขึ้นมาเห็นไหมคะว่าตัวไหมตัวได้เนี่ยเขาจะเป็นคนพยุงไว้นะคะพยุงกลีบเอาไว้นะไม่ให้ไปไหนแล้วก็ปักลงไปข้ามเส้นไหมที่เป็นกลีบดอกไปเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ปักซ้ำถ้าไม่ทันเนาะนะคะถ้าไม่ทันก็แนะนำให้ดูซ้ำไปซ้ำมานะคะเวลาที่จะเรียนจันก็เรียนจาก YouTube เหมือนกันนะแล้วก็เปิดซ้ำไปซ้ำมาว่าเอ๊ะเราทันตรงนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยนะคะเราก็เปิดดูซ้ำๆเนาะถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้จบงานนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราทำหนึ่งดอกเนี่ยขอให้มัดปมหนึ่งครั้งนะคะให้ดูวิธีมัดปมนะคะเนาะแล้วก็พยายามมัดใกล้กับตัวผ้ามากที่สุดนะคะอาจารย์ใช้วิธีนี้ค่ะดึงแล้วก็ใช้นิ้วกดนะคะถ้าไม่มั่นใจหรือว่าทัดได้เส้นเล็กนะคะหรือว่าไหมเส้นเล็กเนี่ยให้ทำสองครั้งค่ะนะคะแล้วก็ค่อยตัดเลซี่เดซี่นะคะเราปักเป็นดอกลาเวนเดอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยพอมาเรามาดูงานเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีจุดที่ไม่เรียบร้อยตึงไปหย่อนไปนะคะเราก็ใช้เข็มเนี่ยค่อยๆซ่อมงานเรานะฉันก็จะซ่อมให้ดูเนาะแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปซ่อมสุดท้ายนะคะตอนที่งานเสร็จแล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมือเราเนี่ยจะต้องไปถูกไหมปักถูกผ้าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้างานเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยซ่อมได้นะต่อมาเราใช้เทคนิคเดิมนะคะลายปักเดิมคือเลซี่เดซี่เราจะปักเลซี่เดซี่เข้าไปให้เป็นดอกเดซี่นะซึ่งลายประกอบไปด้วยกลีบดอกจะเป็นเลซี่เดซี่นะคะแล้วตัวเกสรจะเป็นเฟรนช์น็อตดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปักแล้วก็เว้นส่วนที่เป็นเฟรนช์น็อตเอาไว้นะคะที่เป็นเกสรเหลืองๆแบบนี้เนาะนะคะเราจะปักแค่สีขาวนี้ก่อนนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะปักให้เห็นเป็นมุมที่เป็นเห็นครึ่งดอกนะคะเริ่มเลยนะคะเริ่มเหมือนกันค่ะปักที่ฐานแต่ว่าเราใช้จินตนาการนิดนึงว่าเราปัก
มุมเดซี่เนี่ยไม่ได้ปักให้เห็นทั้งดอกเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองก็จะเป็นข้างบนเนี่ยเราจะเห็นกลีบสั้นข้างล่างกลีบยาวนะคะเราล่างไว้แล้วเนี่ยเราก็พยายามมีสตินะคะแล้วก็ค่อยๆปักไปว่าโอเคนี้เราปักกลีบสั้นอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปยาวด้านล่างนะดอกที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าการล่างภาพเนี่ยจะทำให้เราไม่หลงเนาะว่าข้างบนจะสั้นแล้วข้างๆข้างล่างเนี่ยดอกเขาจะมุมมองเขาจะเห็นกลีบที่ยาวกว่าแล้วก็มีการเว้นนะคะในส่วนของเฟรนช์น็อตเอาไว้นะเดี๋ยวจันจะปักอันนี้ให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้เนี่ยกลีบจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือเราสามารถล่างคร่าวๆแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะเราเขียนให้ชัดขึ้นก็ได้นะคะได้หมดเลยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าไหมเนี่ยมันจะไม่เท่ากับสิ่งที่เราเขียนเพราะว่าบางทีไหมเนี่ยมันเส้นเล็กกว่าหรือว่าใหญ่กว่านะคะดินสอเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยมันจะเป็นแค่การช่วยไกด์เรานะคะว่าเส้นเนี่ยอยู่ในขอบเขตประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มดอกที่สองกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเราจะมีส่วนที่เราเว้นไว้ให้เกสรของเขาเนาะนะคะ2จุดสำหรับลาย Lazy Daisy นะคะก็ใช้ปักได้หลายรูปแบบด้วยกันหรือจะไปประยุกต์เป็นใบไม้โดยการเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำใบไม้ที่เป็นใบเลี้ยงด้วยลาย Lazy Daisy ให้ดูตรงนี้แล้วกันนะคะเราจะใช้เทคนิคเดียวกันนะคะเราเปลี่ยนแค่สีเนาะลาย Lazy Daisy เหมือนกันค่ะเราก็จะจินตนาการเนาะว่าจะมีกลีบเลี้ยงขึ้นมาตรงนี้1อันนะคะแล้วก็โอบตรงนี้อีก1อันแล้วก็ตรงกลางอีก1นะคะก็จะเป็นทั้งหมด3กลีบเหมือนกันแต่เราแค่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะจะเห็นว่าตรงส่วนใบเนี่ยอาจารย์จะใช้ไหม3เส้นตรงส่วนดอกอาจารย์ใช้ไหม6เส้นเห็นไหมคะพอเราปักด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดมิติแต่ถ้าเราใช้ไหม6เส้นทั้งชิ้นงานถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรแล้วมันจะทำให้งานเนี่ยดูเท่าๆกันไปหมดนะคะตรงกลีบใบก็จะมีความเรียวเล็กกว่าตรงกลีบดอกนะคะเวลาเรามัดปมถ้าได้เริ่มเยอะอย่างเงี้ยเราสามารถมัดเกี่ยวเข้าไปได้นะคะแต่ค่อยๆผูกเนาะไม่งั้นจะเกี่ยวตัวไหมออกมานะคะทำให้ลวดลายเราเสียความสวยงามไปเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือกลุ่มลาย Lazy Daisy ทั้งหมดนะคะ
ก่อนที่อาจารย์จะสอนไปถึงเฟรนช์น็อตตรงนี้เนี่ยจะทำก้านเพื่อรองรับตัวเฟรนช์น็อตนะคะเราดูจากตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะก่อนที่เราจะปักกลุ่มนี้ค่ะเรียกว่าเฟรนช์น็อตหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปักก้านเตรียมรอไว้ให้เขานะคะทีนี้จันก็จะมีเทคนิคปักก้านหลายๆแบบเนาะแบบที่1 นะคะอันเนี้ยนะจะทำคล้ายๆเลซี่เดซี่แต่ว่าแผ่ออกเนาะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลายที่เรียกว่า back stitch นะคะคือลายเหมือนด้นถอยหลังถ้าเป็นภาษาไทยนะด้นถอยหลังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายที่จะแนะนำก็คือ feather stitch นะคะนะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะการนี้ค่อนข้างง่ายนะคะเราเริ่มจากด้านบนก่อนนะคะปักตรงมาเลยค่ะเราวาดก้านเท่าไหร่ปักเท่านั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่ยอดนะคะของตัวกิ่งทั้งสองกิ่งเนาะนะคะยอดที่หนึ่งแล้วนะต่อมาเอามือขวาจับไว้นะคะแล้วก็ปักไปที่ยอดที่สองนะคะถ้าเมื่อกี้เลซี่เดซี่เนี่ยจุดขึ้นกับจบจะอยู่ที่เดียวกันแต่อันเนี้ยจะแยกกันนะคะหลักการคล้ายๆกันคือเอาเข็มเนี่ยไปปักรอเขาไว้นะคะตรงด้านล่างสุดเนาะแล้วดึงเขาก็จะเป็นตัวมุมอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ปักยาวมานะคะเป็นก้านต่อไปเห็นไหมคะทำเช่นเดียวกันนะคะไปที่ปลายยอดก้านอันที่1 นะคะปลายยอดก้านอันที่2นะแล้วก็กลับมาขึ้นนะคะตรงกลางเห็นไหมคะตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงตัวก้านเอาไว้นะคะให้เขาเป็นมุมสวยงามก้านที่1เสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะไม่โยงไปก้านที่2นะมัดปมก่อนเนาะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะสำหรับก้านแบบที่1 นะคะสำหรับก้านลายที่2นะคะเรียกว่าลาย back stitch นะคะภาษาไทยก็คือการด้นถอยหลังนะคะจะแตกต่างจากลายนี้ลายนี้ก็คือการด้นตะลุยหรือว่า running stitch นะคะเริ่มเลยนะเราเริ่มที่ปลายก้านนะคะเย็บไป1ฝีเข็มนะฝีเข็มต่อไปก็จะเท่าๆกันนะคะแล้วปักเข็มขึ้นมานะคะที่ประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงลายนะคะเราก็จะได้เนี่ยโผล่ออกมาจากตรงกลางใช่ไหมคะเราปักกลับเข้าไปค่ะ1ช่วงลายให้เท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วครั้งนี้เนี่ยเราต่อลายจากจุดจบเลยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นว่าจากครึ่งลายนี้เขาก็จะขึ้นไปตรงนี้นะคะปักเข็มต่อกันเลยค่ะThank you.
แซกสติ๊ดเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาถึงก้านดอกลายสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากจะให้เทคนิคมันซ้ำกันเนาะนะคะลายสุดท้ายจะเรียกว่าฟีเจอร์สติ๊ดนะคะซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับการปักลายนี้นะคะแต่ว่าจะอิสระกว่านะเราเริ่มกันเลยนะคะอาจารย์จะเริ่มที่ด้านบนสุดนะคะแล้วเราก็โยงได้นะคะปักลงไปที่บนยอดก้านอีกหนึ่งก้านนะคะแล้วเราเอาเข็มมารอนะคะตรงกลางด้านล่างดึงขึ้นมาทีนี้ถ้าเป็นอันนี้เราก็จะทำตรงๆแล้วปักลงใช่ไหมคะฟีเจอร์สติ๊ดไม่ต้องค่ะเรามาที่จุดยอดอีกอันหนึ่งเลยนะคะแล้วเอาเข็มมารอเลยเราจะรู้สึกว่ามันอิสระกว่าเนาะนะคะแล้วก็ให้ลักษณะของกิ่งก้านที่มันดูพลิ้วไหวเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก้านดอกทั้งหมดนะคะคำว่าซาตินสติ๊ดเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าการปักทึบนะคะปักทึบเนี่ยถ้าเป็นงานชิ้นเต็มจะเป็นลักษณะนี้คือการปักเรียงเส้นนะคะค่อยๆเรียงเส้นเข้ามานะแต่วันนี้เราทำเล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล็กๆแบบนี้เราอาจจะปักไปเลยก็ได้แต่ว่าเทคนิคของการปักเรียงเส้นเนี่ยเราต้องเริ่มปักจากอันนี้เป็นภาพรวมใช่ไหมคะเราเริ่มปักจากตรงกลางก่อนนะคะอาจารย์ก็จะขีดเส้นกลางเอาไว้เป็นแนวนะคะแล้วเราจะเห็นว่าดอกเนี่ยเขาจะแผ่ออกไปสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราขีดเป็นเส้นเฉียงเข้ามาที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่หลงทิศนะคะว่าปักเรียงไปนะคะเรียงกันไปเรียงกันไปแล้วอ้าวปรากฏว่ามันไม่แผ่หรือว่ามันเบี้ยวนะคะเราก็จะทำเป็นแนวไว้เลยดอกเล็กๆแบบนี้ทำง่ายแต่พอเป็นดอกใหญ่เห็นไหมคะว่าถ้าเราเรียงไม่สวยอ่ะนะมันก็จะทำให้ทิศทางของกลีบดอกเนี่ยมันเสียไปนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ฉันใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็คือว่าฉันจะลากเส้นลงมาอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆลากเป็นรัศมีลงมาแล้วถึงปักนะคะพอปักไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไปถึงเส้นต่อไปแล้วรัศมีมันไม่ตรงเนี่ยเราก็จะได้ปรับทิศทางของเส้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางของเส้นที่มีลักษณะของการแผ่ออกมาแบบนี้นะเห็นไหมคะใบไม้ก็เช่นเดียวกันเนาะเราก็ใช้เทคนิคนี้นะคะในการปักทึบแบบนี้ได้นะอาจารย์ก็จะขึ้นจากตรงกลางนะคะทีนี้พอขึ้นตรงนี้เสร็จเนี่ยนะคะบางคนปักต่อกันเลยนะตรงนี้มันอาจจะทำให้มันเบียดกันอาจารย์จะปักตามเส้นที่อาจารย์ร่างไว้นะคะก็คือเส้นเฉียงนะเข้ามานี่นะคะอยากให้เราลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะหลายๆคนก็จะมีเทคนิคที่น่าสนใจต่างกันไปเช่นเดียวกันนะคะในลายอื่นๆเช่นเดียวกันอาจารย์อยากให้เราลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคในการปักลวดลายต่างๆอย่างไรนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างงานเยอะๆเรียบร้อยนะคะเราจะสามารถควบคุมเส้นให้เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้แล้วแต่ดีไซน์นะคะดิฉันก็จินตนาการว่ามันเป็นแต่ละกลีบดอกที่กำลังตูมอยู่นะคะเสร็จแล้วซาตินสติชค่ะ
ก็ดำเนินมาถึงลายสุดท้ายของงานปักชิ้นนี้แล้วนะคะเราจะใช้ลายสุดท้ายก็คือ French Knot นะคะในการปักดอกไม้ที่เป็นตุ่มแบบนี้นะคะดูจากอันนี้ก็ได้เนาะอาจารย์จะสอนตรงนี้ก่อนเพราะว่าเห็นได้ชัดแล้วก็จะปักบริเวณกลีบของดอกเดซี่ตรงนี้นะคะและปักดอกหญ้าตรงนี้เนาะก็จะครบนะคะทั้งชิ้นงานเลยทีนี้ French Knot นะมันจะเป็นลายที่จะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากเพราะว่าเวลาสอนทุกคนก็จะบอกอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งนะคะตั้งใจดูนะคะอันที่หนึ่งนะคะเราปักเข็มขึ้นมานะคะบนผ้าดึงให้สุดเลยค่ะนะอันที่สองนะเราพันได้เข้าไปที่เข็มแต่เราจะไม่พันแบบอย่างนี้นะนะคะเราจะเอาเข็มเนี่ยวางใกล้ๆลายนะคะกระดกขึ้นมานิดนึงนะเพื่อที่จะพันได้เห็นไหมคะเราสามารถพัน1ครั้งก็ได้2ครั้งก็ได้นะอาจารย์จะพัน1ครั้งให้ดูนะคะได้ขึ้นมานะเอาเข็มมาวางนะคะพันแล้วเอาหัวเข็มเนี่ยกลับเข้าไปที่เดิมเห็นไหมคะตัวน็อตที่เราพันไว้เนี่ยเขาจะถูกคล้องหลวมๆอยู่รอบๆเข็มเรามีหน้าที่ดูแลน็อตนี้นะคะไม่ให้ตึงไปหย่อนไปเทคนิคของอาจารย์ก็คือว่าใช้นิ้วโป้งเนี่ยประคองใช้คำว่าประคองนะไม่ใช่ว่ากดนะคะหรือว่าปล่อยไปนะแล้วก็ดันเข็มลงมาเห็นไหมคะพอดันเข็มลงมาแล้วเนี่ยพยายามพาได้ลงไปให้หมดโดยที่ตัวได้ที่ม้วนอยู่รอบเข็มเนี่ยยังอยู่แล้วค่อยๆดึงค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ปมที่น่ารักสวยงามเนาะขั้นตอนที่หนึ่งปักเข็มขึ้นมาค่ะดึงได้มาให้สุดนะคะใช้เข็มเนี่ยนะคะเอาวางใกล้ๆลายนะคะแล้วม้วน1ครั้งนะปักหัวเข็มลงไปที่ผ้าเลยค่ะนิ้วโป้งประคองนะคะได้วนรอบเข็มอย่างหลวมๆก่อนนะนะคะเพื่อที่นะไม่แน่นไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าได้ที่ลงไปเนี่ยเป็นได้คู่นะคะไม่งั้นถ้าเราทำแน่นไปลงไม่ได้เนี่ยผมก็จะหลุดหายไปเลยค่ะก็จะจมลงไปเลยแล้วใส่เย็นๆนะคะระหว่างนี้หายใจด้วยนะอย่าลืมหายใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพันหนึ่งรอบสำหรับก้านนี้เราก้านนี้อาจารย์จะทำพันสองรอบให้ดูเนาะเผื่อสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะคะเห็นไหมคะคือถ้าเราเข้าใจหลักการของ French Knot นะคะต่อไปเนี่ยมันจะทำแบบอัตโนมัติเลยค่ะนะไม่มีอะไรมากคือเอาทุกอย่างเนี่ยมาไว้ใกล้ๆแล้วก็กดหัวเข็มลงไปประคองได้ให้ดีนะคะค่อยๆพาได้ลงไปช้าๆเห็นไหมคะเรามัดปมแค่นี้งานก็ดูมีมิติแล้วก็ดูน่ารักมากเลยนะคะจันชอบมากลายนี้อ่ะมัดปมมานะคะจะเป็น French Knot พัน2ครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพาเข็มขึ้นมานะคะพาได้ขึ้นมาให้หมดนะคะเอาหัวเข็มเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆจุดที่ขึ้นมานะคะพันเมื่อกี้เราพัน1ครั้งเสร็จใช่ไหมคะนี่เราพันอีกรอบนึงค่ะ1 2นะคะแล้วทำเหมือนเดิมค่ะค่อยๆพาไหมทั้งหมดนะคะลงไปนะเห็นความแตกต่างระหว่างพันหนึ่งครั้งกับพันสองครั้งไหมคะพันสองครั้งเนี่ยเขาจะนูนกว่าค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ลองดูเองนะคะว่าไลน์ของเราจะพัน1ครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากเราฝึกมือกับเฟรชน็อตไปแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะทำเกสรดอกไม้ตอนนี้เราจะทำ2จุดเนาะนะคะอาจารย์ใช้สีเหลืองนะทีนี้เราจะใช้พัน1หรือ2ครั้งเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะจะเริ่มเลยนะจริงๆแล้วดีนะเหมือนกับว่าเราได้ฝึกนะคะอาจารย์พัน2มาเลยเนาะอยากให้มันนูนเราได้ฝึกความชำนาญนะคะจากตัวพอเราทำได้แล้วนะคะตัวเฟนน็อตเนี่ยได้เราก็ได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะตัวเกสรเรามาถึงดอกสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะฝึกทักษะของการปักเฟรนช์น็อตไปนะคะตรงนี้เราจะปักเป็นกลุ่มนะถ้าดูตัวอย่างเห็นไหมคะเขาจะถูกปักเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะวาดเป็นกลุ่มไว้1 2 34แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปักเริ่มจากฐานก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆข้างบนสูงขึ้นนะคะหลักการก็คือถ้าปักสบายๆไปก่อนถ้าเราเห็นช่องว่างเราถึงค่อยถมมันขึ้นไปนะคะอาจารย์จะใช้ทั้ง1,002ครั้งและ1,001ครั้งนะคะอาจารย์เคยทำอย่างนี้พอบางทีเราทำข้างล่างสีหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็แซมสีที่อ่อนกว่านะคะเวลาเราซื้อใหม่เนี่ยเราสามารถมันมีให้เลือกหลายเฉดสีด้วยกันนะคะเราก็เลือกเฉดสีใกล้ๆกันมานะคะเราก็จะทำให้งานเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นเลยค่ะข้างบนอาจารย์จะพันแค่ครั้งเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะเห็นว่าตัว French Knot ตรงที่เป็นดอกหญ้าเนี่ยบางทีอาจารย์พัน2ครั้ง1ครั้งเนี่ยพอเราฝึกไปสักพักเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะจิ้มตรงไหนที่เป็นช่องว่างนะคะแล้วก็ตรงไหนที่ช่องว่างใหญ่เราอาจจะพันสัก2ครั้งนะคะตรงไหนที่เป็นตัวที่เป็นแบบยอดๆขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะพันแค่ครั้งเดียวตรงนี้ก็ขอให้ภาพรวมเนี่ยดูสวยงามก็พอนะคะเทคนิคในการปักที่อาจารย์สอนวันนี้เนี่ยสามารถอย่างอันนี้นะคะเราก็เพิ่มเป็นกลุ่มดอกไม้ที่ใหญ่ขึ้นเนาะ
หรือว่าเราจะถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะพบว่าวิธีการปักมันก็จะวนอยู่แค่นี้ละค่ะมันก็จะวนเทคนิคอยู่แค่นี้แหละมันอาจจะมีขั้นสูงอีกนิดหน่อยเนาะอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมคะซึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยตรงนี้เพิ่มเติมได้ไม่ยากนะคะถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้มาสอนเฉพาะตัวที่เป็น 3D นะคะโลเซสตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นว่าหลักๆ ก็จะใช้คล้ายๆกันเลยตอนนี้ชิ้นงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนบอกว่านี่เป็นงานชิ้นแรกเนาะอยากจะเก็บเอาไว้นะคะอาจารย์ก็จะสอนวิธีเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเมื่อเราผูกเชือกเราก็สามารถแขวนโชว์ได้เลยนะคะหรือเอาตรงนี้แขวนได้เลยนะคะง่ายมากค่ะพอดีอาจารย์ตัดมาแล้วเนาะคือถ้าผ้าเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะใช้กรรไกรเนี่ยตัดโดยรอบผ้าเนี่ยค่ะประมาณนิ้วครึ่งเนาะโดยรอบนะคะประมาณเอานะคะเสร็จแล้วเนี่ยใช้เทคนิคการเนานะคะอาจารย์ก็จะเนาเห็นไหมเนาห่างๆหรือถี่ๆก็ได้ค่ะนะคะอาจารย์ก็จะเนาไม่ได้ถี่มากแล้วก็ไม่ได้ห่างมากนะคะไปรอบๆชิ้นงานนะจะเห็นว่าจะเนาไม่พอจะรูดไปด้วยนะคะก็ตัวผ้าเนี่ยเขาก็จะถูกรูดเก็บเข้ามาจากสะดึงเห็นไหมคะเห็นนะคะแล้วเราก็รูดนะคะแล้วก็เย็บอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มัดปมนะคะเพื่อให้เย็บสองรอบเลยเนาะเพื่อให้งานมีความแน่นหนานะคะเรียบร้อยค่ะตรงนี้สามารถเอาไปแขวนได้เลยนะคะหรือถ้าอยากให้เขาเรียบร้อยกว่านี้อีกนะคะเราอาจจะตัดผ้าสักกะละโดยใช้สะดึงเนี่ยเป็นตัววัดแล้วก็ตัดรอบนะคะแล้วก็ทากาวเก็บเข้าไปอีกอันนี้ก็จะเพิ่มความเรียบร้อยให้กับชิ้นงานนะคะก็เสร็จแล้วนะคะงานของเราก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สำเร็จแล้วนะคะสำหรับการปักผ้าเบื้องต้นนะคะอาจารย์ก็หวังว่าเราจะสนุกนะคะกับกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งถ้าเป็นแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีความเกรงบ้างนะคะก็อยากให้คิดว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกทำไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่ามันขยายผลได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจก็ยังมีอีกมากนะคะอยากให้ติดตามที่ Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ของจุฬามิวเซียมแล้วก็จามจุรีอาร์ตแกลเลอรี่นะคะหวังว่าจะได้นำกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากทุกคนอีกนะคะสวัสดีค่ะ